บ้างนะครับมาดูการบ้านคราวที่แล้วกันว่าให้ทำอะไรไปนะครับการบ้านคราวที่แล้วคือให้ทำตัวอย่าง example 14.4 เนี้ยนะครับโดยการเปลี่ยนดินทรายนะครับที่อยู่เหนือระดับดินขุดเนี้ยนะครับให้เป็นดินเหนียวคือเอาค่า C ของดินเหนียวเนี้ยขึ้นมาแทนคุณสมบัติของดินทรายนะครับก็คือ C เป็น47กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับฟรีแองเกิลเป็นศูนย์ขึ้นมาใช้จะใช้กัมมาเดิมนะครับกัมมา 15.9 เหมือนเดิมกับ 19.33 นี่กัมมาระดับใต้ระดับน้ำทีนี้พอจะทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเนื่องจากมันไม่เหมือนในตัวอย่างนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องหา tension crack หรือ tensile crack ที่เกิดขึ้นหลังแนวกำแพงเนี่ย Z4 เท่ากับเท่าไหร่หาตัวนี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยไม่อย่างนั้นเราจะหาpressure diagram ไม่ได้นะครับวิธีหาก็คือในคลิปที่แล้วอ่ะที่ผมให้วิธี derive ไปนะครับเคสของเราเนี่ยมันมีน้ำอยู่ที่ความลึก2เมตรจากข้างบนตอนนี้เราไม่รู้ว่า tension crack เราเนี่ยมันจะลึกกว่าหรือตื้นกว่าน้ำนะครับก็ต้องเช็คดูด้วยการลองคำนวณดูว่าถ้าใช้กัมมาเป็น 15.9 นะครับสมมติว่ามันแห้งสมมติว่าแคทคลองเนี่ยมันอยู่สูงกว่าน้ำนะครับมันใช่ไม่ใช่นะครับวิธีการก็คือคำนวณโดยใช้สูตรนี้นะครับสูตรเดิม Z4 เท่ากับ 2C พานส่วนกัมมาสแควร์รูท K นะครับ 2C คือ C ก็คือ47นะแกมมาใช้แกมมาเหนือน้ำนะครับ KA เป็น1คำนวณออกมาแล้วได้5.91เมตรซึ่งลึกกว่าน้ำน้ำมีแค่2เมตรเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ใช่เพราะน้ำมันอยู่ที่-2เมตรนะครับลบ2เมตรนี่ก็จะกลายเป็น Z41 แบบที่อยู่ในชีตนะครับเพราะฉะนั้น Z42 คือเท่าไหร่ก็เอาสมการที่อยู่ข้างใต้ลงมาดูนะครับโดยใช้สมการที่ผมดีไลฟ์ไปให้ในคลิปที่แล้วเนาะจับแทนค่าต่างๆนะครับ 2C นะครับส่วนด้วยกัมมาพาน KA เป็น1เพราะเป็นดินเหนียวนะครับกัมมา L1 ส่วนด้วยกัมมาพานได้ 6.53 เมตรเพราะฉะนั้นแคปนี้อยู่ที่-5.83 เมตรก็แปลว่าดินหลังกำแพงไม่มี active pressure อันนี้คล้ายๆกับเราโดนอาจารย์หลอกแต่จริงๆอาจารย์ไม่ได้หลอกอาจารย์อยากจะดูแค่ว่าเราคิดถึงactive air pressure ของดินเหนียวยังไงปรากฏว่ามีน้อยคนที่ทำได้ถูกต้องก็คือไปเช็ค tension crack ก่อนแต่วิธีเช็ค tension crack นั้นจะถูกไม่ถูกเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ยังไม่ต้องซีเรียสแต่ถ้าเจอในข้อสอบต้องทำให้ได้นะครับหาไดอะแกรมตัวนี้ก่อนส่วนไอ้ตัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับตัวที่อยู่ข้างล่างหมายความว่าเพชเชอร์มันนะถ้าตรงนี้เป็นดินเหนียวหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ใช้สูตรเดิมได้แต่ข้างบนนี่ไม่ใช่นะข้างบนเนี่ยต้องหาดินเหนียวก่อนมันอาจจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็หน้าที่ของเราคือเราต้องหาเพชเชอร์ไดอะแกรมแล้วคำนวณ P1 ให้ได้นะครับลองยกตัวอย่างดูว่าถ้าcoefficient จริงๆปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ค่า coefficient เนาะค่า C เมื่อกี้47มันน้อยแต่ถ้าเป็นดินเหนียวกรุงเทพเนี่ยค่า C มันต่ำๆจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับถ้าสมมติว่าค่า C ตัวเนี้ยเท่ากับ10นะเป็นดินเหนียวอ่อนกิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะครับต้องหา tension crack ก่อนนะtension crack เราเนี่ย Z4 เท่ากับ 2C
ส่วนด้วยกามาสแควร์รูทเคแบบเอาส่วนนั้นก่อน2 4ส่วนกามาสแควร์รูทเคก็คือเท่ากับ2คูณด้วย10ส่วนด้วยกามาคือกามาเมื่อกี้เป็น 15.9คูณด้วยสแควร์รูท 1.0 ก็จะได้เม็ดเศษนะครับ20ส่วน 15.9 ได้ 1.26 เมตรนะครับถ้า 1.26 เมตรก็คือตรงนี้ใช่ไว้เขียนไปที่เขียนไปที่ครับอันนี้ถ้า4เท่ากับ15กิโลนิวตันต่อตารางเมตรใช่ไหมครับ Z4 เท่ากับ2 4ส่วนกามาสแควร์รูท K เท่ากับ2คูณด้วย15ส่วนด้วย 15.9 คูณด้วยสแควร์รูท 1.0 ได้ 1.26 เมตรก็แปลว่า tension crack เรามีอยู่แค่นี้มีแค่นี้ปุ๊บแปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องคิดไดอะแกรมเพรสเชอร์ไดอะแกรมจากตรงนี้ลงมาครับมันจะเป็นเส้นตรงที่ค่อนข้างเอียงเยอะหน่อยแต่มันจะค่อนมันทะแนวดิ่งประมาณนี้ตรงนี้เหลืออยู่เวลาคำนวณใช่ไหมครับก็ใช้สูตรเหมือนเดิมก็คือว่าซิกมาตรงนี้คือซิกมา1มันก็เท่ากับ เท่ากับอะไรนะเท่ากับถ้า4เท่ากับ15ไม่15หรือ10เมื่อกี้ผิดเมื่อกี้ผิดสี่ตรงนี้ต้อง10นะครับ10นี่10ลงมาได้ถึงได้ 1.26 ก็คือดินเหนียวเนี่ยสเต็งต่ำนะครับ10กิโลตันต่อไมล์ซึ่งในกรุงเทพเป็นไปได้ตรงนี้ก็ได้ 1.26 นะงั้นเราก็คำนวณเพชเชอร์จากตรงนี้ลงมาก็มีตรงนี้ที่มันเริ่มเป็นบวกครับสมการที่ใช้ก็คือซิกมาเท่ากับอะไรเท่ากับซิกมาพลังคูณด้วย KA ลบ2 4สแควร์รูท KA ตรงนี้คือ2เมตรใช่ไหมครับ2เมตรก็คือ2คูณด้วยกามาคือ 15.9คูณด้วย 1.0 แล้ว K คือ 1.0 ลบด้วย2คูณด้วย10คูณด้วยสแควร์รูท1เท่ากับ2คูณด้วย 15.9 คือ 37.8 ลบด้วย20ก็เหลืออยู่ 11.8 กิโลนิวตันต่อตารางเมตรที่ตรงนี้นะครับส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นซิกมาเองมันจะเท่ากับซิกมาโอคืออะไรซิกมาโอก็คือ2คูณด้วย 15.9 บวกด้วยลงมากี่เมตรลงมาอีก3เมตรเนาะตรงนี้3เมตร3มาคูณด้วยอันนี้ต้องใช้แกมมาพลายนะครับ 19.33 ลบ 9.8 เมตรแล้วก็คูณด้วย KA เป็น 1.0 นะครับลบด้วย2สี่สแควร์รูทเคตัวนี้มันก็คือลบ20เหมือนเมื่อกี้ข้างบนก็คำนวณแบบนี้ก็จะได้ไดอะแกรมข้างหลังออกมาเพราะฉะนั้นไอ้รูปเวลาเราคิดแรงรวมเนี่ยตรงนี้เป็นหลังจากหลังจากเกิดแคทตรงนี้เราจะไม่คิดนะครับตัดทิ้งนะ
ก็คือเอาแพทเชอร์เล็กๆตัวนี้บวกกับตัวนี้แล้วก็คำนวณหา p แล้วก็ทำต่อแบบเดิมนะครับเมื่อกี้อาจจะมองเห็นตรงนี้ไม่ชัดนะครับก็คำนวณออกมาได้ตามนี้นะครับตรงจุดที่ระดับน้ำเนี่ยคือ2เมตรจากตรงนี้ลงมาแล้วตรงนี้ที่เป็นศูนย์นี่คือ 1.26 เมตรลงมาก็จะได้เพชเชอร์จากดิน 11.8 นะครับแล้วก็ตรงข้างล่างก็คือคลิปที่3เมตรมาก็ได้ตรงนี้มาตัว24สแควร์รูทเคได้20จับหักลบไปนะทีนี้ส่วนที่ต่อจากข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นซิกมา6ใช่ไหมครับซิกมา6ก็คือซิกมา6เท่ากับซิกมา p ลบซิกมา a ซิกมา p แล้วก็คำนวณจากดินข้างล่างเป็นเท่าไหร่ก็ว่าไปซิกมา a ก็คือเอาตัวเมื่อกี้เนี่ยครับตัวผลลบตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยนะครับไปหักออกจากตรงนี้มันก็จะได้เป็น net pressure ตัวนี้มันอาจจะโผล่อย่างนี้นะครับคุณก็ได้ไดอะแกรมเป็นรูปนี้เหมือนกันนะครับเวลา P ของการบ้านข้อนี้ก็คือว่าคำนวณเพชเชอร์ไดแกรมหลังกำแพงให้ถูกเนาะทำงานจบครับ